งแต่พี่เริ่มเข้ามาพี่คิดอย่างเดียวทำทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่เราปลูกมันก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เราก็เริ่มทำทีละอย่างจะยึดคำของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือคำเดียวเลยคือเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแล้วก็ทำทีละอย่างพี่ก็เริ่มสเต็ปทีละน้อยๆจากทำกินเองแบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วก็เหลือเราก็ขายก็คือค่อยๆทำครอบครัวพี่ทำเกษตรอยู่แล้วแต่เป็นเกษตรรุ่นเก่าเท่านั้นเองเพียงแค่เรามาปรับทัศนคติละลายพฤติกรรมของเราที่เคยคิดแต่ว่าต้องทำเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อที่จะแบบว่าพอทำแล้วจะต้องได้ผลผลิตเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะถามว่าทำตรงเนี้ยได้เยอะไหมก็ไม่เยอะแต่เราหนึ่งเราได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะตอนนี้ตลาดของเรามันก็มีอยู่ระดับหนึ่งแต่เราจะเน้นทำกินเองแล้วก็แบ่งปันมากกว่าขายเป็นส่วนที่เหลือจากการที่เราทำแล้วและเหลือจากการที่เราแบ่งเพื่อนบ้านกินแล้วแบ่งกับเพื่อนๆกินแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาไปขายเมื่อก่อนนี้พี่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองก็คือจะทำงานอยู่กรุงเทพตลอดก็คือไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วทีนี้ก็พอปลายปีประมาณปลายปี57พี่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพพี่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งพี่ก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านคือรักษาตัวจากกรุงเทพแล้วก็กลับมาก็คือกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าโรคนี้มันต้องการอาหารที่ดีอากาศที่ดีสุขภาพที่ดีเราก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านแล้วพอกลับมาอยู่ที่บ้านตอนแรกพี่ก็เริ่มทำการเกษตรเพราะว่าพื้นฐานของครอบครัวก็ทำเกษตรอยู่แล้วทำข้าวแล้วก็ทำประเภทถั่วแต่ทีเนี้ยพอเราทำไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลผลิตอย่างที่เราต้องการเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงเนาะการใช้เคมีมันต้องราคามันก็สูงแล้วผลผลิตที่มันได้เนี่ยมันก็น้อยพอปัจจุบันเหมาะกับปี59พี่ก็เริ่มเข้ามาเป็นเกษตรรุ่นใหม่เราก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีโดยการที่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆที่เราสามารถทำขึ้นเองเพื่อทดแทนเคมีได้เริ่มแรกเราก็มาเริ่มปลูกผักกินเองปลูกผักกินเองแล้วก็ค้นตาม YouTube บ้างแล้วก็ไปดูตามแหล่งเรียนรู้ที่เขาพาไปอบรมของเกษตรอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราก็ได้ความรู้มาแล้วก็เริ่มมาทำเริ่มแรกปีแรกพี่หมักปุ๋ยเปลือกทุเรียนทุกคนมาก็จะมายืนมองว่าบ้าเอาเปลือกทุเรียนมาทำปุ๋ยมันจะย่อยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเราอะทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเขาไม่เคยทำกันเขาไม่เคยมานั่งหมักปุ๋ยกันเป็นกองเขาก็จะใช้แต่ปุ๋ยเคมีที่เป็นถุงซื้อมาสำเร็จหวานเราไม่ทำ 1. สุขภาพเราไม่เอื้อเพราะว่าเราจะทำงานหนักไม่ค่อยได้แล้วเรารู้สึกว่าเราทำตรงนี้เรามีความสุขมากกว่าคือเราใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่กับต้นไม้อยู่กับผักอยู่กับไก่อยู่กับน้ำอยู่กับดินพวกนี้แหละค่ะเราทำให้เรา 1. จิตใจเราสงบขึ้นเราก็ไม่เครียดด้วยแล้วชุมชนก็เริ่มเห็นเริ่มมาดูแปลงของเราเริ่มมาดูว่าเฮ้ยเขาเลี้ยงเขาปลูกผักตอนแรกเขาบอกว่าปลูกผักไม่ใช้เคมีมันจะได้กินไหมมันจะงามไหมเราก็บอกก็ไม่รู้งามไม่งามไม่รู้เดี๋ยวก็คอยดูพอเขามาดูมันงามเขาก็เริ่มทำตามทีเนี้ยพอเราเริ่มมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ของเรามีผลิตผลจากการเกษตรทีนี้ผลผลิตมันก็เริ่มมากขึ้น
ท้องตลาดก็เริ่มตันเราก็เริ่มหันมาทำแปรรูปอย่างเช่นพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ผลิตมะม่วงเยอะเราก็หันมาทำมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มมันก็เยอะแล้วเรามาทำแยมมะม่วงดีไหมเราก็ลองทำต้นแบบมาดูก่อนทุกคนมีความรู้ไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีความรู้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเอ้ยจะทำยังไงดีมันเป็นแบบนี้นะดินมันเหนียวดินมันแข็งเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็มีการแบบว่าแบ่งปันกันอย่างกล้าผักเราก็เปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันอย่างคนนี้เพาะอันนี้คนนี้เพาะอันนี้เวลาปลูกเราก็เนี่ยอันนี้ได้แล้วนะใครจะเอาไปปลูกก็เราก็เอามาเปลี่ยนกันแลกกันเราทำเกษตรอินทรีย์เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเราว่าเราจะไม่ใช้เคมีก็คือเราต้องไม่ใช้เคมีเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารเคมีแต่เรายังพูดไม่ได้ว่าเราอินทรีย์ 100% แต่เราบอกว่าของเราปลอดสารโดยที่เราไม่ใช้เคมี 100% แน่นอน